รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการโต๊ะแชร์มหาชนที่ขนเหล่าคนดังร่วมล้อมวงเล่าเรื่องที่มหาชนอยากรู้เรื่องหน้าเปลี่ยนบ่อยครับศัลยกรรมทั้งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งดาราบางท่านก็มีความหน้าเหมือนไส้ยิ่งอวดรวยลืมตัวอยากทราบว่าเป็นคนของประชาชนเนี่ยค่ะเคยโดนด่าแรงๆไหมคะแล้วก็คำไหนที่ทำรู้สึกว่าเจ็บที่สุดอะค่ะและวันนี้คุณจะได้พบกับเหล่าซุปตาที่พร้อมเปิดอกคุยแบบแฟร์ๆแชร์กันได้ทุกเรื่องก็เมื่อคืนอ่ะพี่ตุ้ยมอมเหล้ามึงอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากเสพบทพี่สมกับปอเรียบร้อยแล้วปอก็นอนร้องไห้ซิกๆแล้วลงมานอนหลับอยู่ที่ลานจอดรถก็คือแบบฝรั่งอ่ะอยากกอดก็คือแบบกอดก็เลยแบบเขาก็บอกว่าแบบอีกันหรือแบบมึงเป็นกันตั้งแต่ที่อยู่เกาหลีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่มหาชนไม่เคยรู้จะได้รู้กันที่นี่ที่เดียวเตรียม1 2ฟรึบโอ้โหไม่ทันครับโหลั่นมันพุ่งไงในหัวมันก็จะมีแต่แบบเราแบบเราตลอดเวลากลับไปบ้านแล้วแบบโอ๊ยแม่ทำไมหรอไม่สวยเลยไม่เหมาะกับตำแหน่งทุกๆอย่างที่เราทำมาเอ้าอันนี้ซีเรียสเลยนำทีมโดย2พิธีกรนีโน่เมธานีและวิลลี่แม็กอินทอชสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับรายการที่คุณรอคอยครับโต๊ะแชร์มหาชนพบกับผมและวิลลี่ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับตั้งแต่10โมง55นาทีเป็นต้นไปจะมีแต่ความน่าสนใจทั้งนั้นแขกรับเชิญที่กล้ามานั่งกับเราแล้วก็แชร์เรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและเป็นความจริงล้วนๆนะพี่โนนะมาถึงปุ๊บไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้เพราะเขาจะเล่าจากปากของเขาเองถ้าเขากล้ามาเรากล้าให้ออกอากาศมาฝั่งผมก่อนไหมวันนี้ผมเชิญมา3คนขอต้อนรับคุณจีน่าคุณตุ้ยและคุณแอรี่สวัสดีครับนี่ดูนางแบบซะก่อนถ้าคุณนึกว่าคุณแน่แล้วมาเจอไฟล์ผมบ้างดีกว่าอาทัยจียอนและปออานนท์เดินแบบเลยลูกเดินแบบเลยเดินแบบกันเลยเดินแบบกันเลยหลังยังโยกเลยฝั่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งนี้คุณไม่คุมโทนซะหน่อยนึงเหรอดูโทนผมก่อนนี่พาสโทนพาสเซลมีสีเข้มๆสีเข้มๆแฟนนัดกันในไลน์นัดกันในไลน์แล้วครับผมนัดกันแล้ววันนี้ใส่สีดำอะไรนะใช่ฉีกก็เลยดำหมดเลยทั้งทีมเห็นไหมครับผมปีหมดเลยมีผมมาใส่แดงแป๊ดอยู่คนเดียวใครตาบอดสีกันเนี่ยตาบอดสีกันแล้วมาแล้วโต๊ะแชร์มหาชนเชิญนั่งกันเชิญนั่งกันสบายเลยเอาอยากนั่งไหนนั่งเลยนะฮะพูดเองนะนี่ไงมาแล้วคนหนึ่งที่เล่นนะเอาช่วงแรกของเราแน่นอนเป็นคำถามมหาชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรวบรวมคำถามจากมหาชนมาว่าเขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกคุณอะไรบ้างทั้ง6คนวันนี้ขอสัญญากันก่อนว่าตอบแบบไม่กักนะครับผมกันแบบไม่กักเลยนะครับและคำถามของพวกเขาในวันนี้ก็คือเป็นดาราก็ต้องเคยโดนด่าค่ะแต่เพียงแค่ว่าดาราไม่ได้ยินแค่นั้นเองค่ะสวยก็อิจฉาบางคนที่เขาได้รับการแสดงเป็นนางเอกเนี่ยก็จะคิดว่าเขาเรียบร้อยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนางเอกก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยก็ได้แกจริงๆก็แบบไม่ได้สวยขนาดนั้นป่ะดาราน่าจะโดนเรื่องหน้าเปลี่ยนบ่อยครับศัลยกรรมทั้งหน้าเลยอะไรเงี้ยแต่บางครั้งดาราบางท่านก็มีความหน้าเหมือนไส้ยิ่งอวดรวยลืมตัวก็น่าจะมีความขี้อวดอยู่บ้างค่ะคือมันอวดได้หมดอะค่ะอยากทราบว่าเป็นคนของประชาชนเนี่ยค่ะเคยโดนด่าแรงๆไหมคะแล้วก็คำไหนที่ทำรู้สึกว่าเจ็บที่สุดอะค่ะคำถามมหาชนของเราเป็นดาราเคยโดนด่าเรื่องไหนแล้วรับไม่ได้เลยให้เวลา
คิดให้เวลาคิดเอาฝั่งไหนก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าให้หนูเปิดโรงมาเลยครับผมเปิดโรงเลยจริงๆแล้วก็โดนเยอะนะครับโดนเยอะมากโดนด่าหลายเรื่องมากแต่เรื่องที่เรารู้สึกว่าโดนแล้วแบบว่าเราไม่ค่อยชอบคือไม่ตลกเลยเจ็บเนาะเจ็บนกใช่ไหมแล้วมึงคิดว่ามึงตลกเหรอเดี๋ยวไปซ้ำร้องเลยอะไรอะเราอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ก็แรงเหมือนกันตอนนี้เสียใจแล้วเสียใจไหมเสียใจไหมก็เดี๋ยวแหมพอได้มึงขยี้หน้าดูเลยนะด้วยความเป็นอาชีพตลกเขาก็จะมาดูเพื่อความตลกแต่บางทีเขาดูแล้วเขาผิดหวังเขาก็จะด่าไม่ตลกเลยทำไมยังงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเวลาเล่นตลกเราส่งให้คนอื่นซะเยอะบางทีตัวเราก็ไม่ได้ตลกหรอกแต่เราก็ส่งให้คนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยต่อหน้าเราเคยโดนด่าไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยมีเมื่อกี้ครั้งแรกเลยมีเมื่อกี้ครั้งแรกเลยอันนั้นไม่ได้เรียกด่าเออไม่ได้เรียกด่าเขาเรียกเป็นคำถามเฉยๆจัดการกับความรู้สึกตัวเองไงก็จริงๆก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักหรืออยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันฮิวนะมันรู้สึกดีต่อให้เราจะเหนื่อยมาแค่ไหนเรานอนแบบแทบจะไม่มีแรงแล้วอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาแล้วก็มีแรงไปทำงานเหมือนเดิมด้วยคำจากพ่อคำเดียวว่ามึงจะไปหรือยังลุกเลยเป็นกำลังใจเราตลอดเวลาแต่เดี๋ยวก่อนเราก็มีแรงคนชอบมาว่าอาทัยเนี่ยไม่ตลกอาไทยลูกเอาสักตับนึงลูกเอาสักตับพี่ขออันนี้ทุกรายการเลยหิ่งห้อยนี่เขาไปติดใจอะไรอะไรอ่ะหิ่งห้อยอะไรหิ่งห้อยแล้วเชื่อไหมผมเล่าทุกครั้งผมหน้าชาทุกครั้งมาอยากรู้อยากรู้อันนี้เขาจั่วมาแรงเขาเหยียดหยามเราเขาบูรี่เราว่าเราไม่ตลกเราต้องตลกให้เขาดูถ้าผมเล่าเรื่องนี้ในสตูเนี่ยฮาไหมทำสมาธิกันได้เลยนะมีหิ่งห้อยสองตัวเป็นเพื่อนกันเป็นวัยรุ่นหิ่งห้อยผู้ชายหิ่งห้อยผู้ชายยังเนี่ยก็พาเรากดดันไปด้วยมีหิ่งห้อยสองตัวเป็นเพื่อนกันวัยรุ่นไอตัวนี้แฟนเยอะมากเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำหน้าได้แต่วัยรุ่นอีกตัวไม่ค่อยมีแฟนจะมีแฟนก็แก่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยถามเฮ้ยเองทำยังไงว่าทำไมได้แฟนแบบวัยรุ่นสาวๆแบบแจ่มๆทั้งนั้นเลยบอกดูไฟถ้าไฟเหลืองๆเนี่ยอย่าบินเข้าไปแปลว่าแก่แล้วแต่ถ้าไฟแบบว่าส้มๆหรืออะไรเงี้ยแปลว่าสดบินเข้าไปเลยยังไงก็แจ่มฟิตแน่นอนไอ้นั่นเขาได้เขาก็บินเจอกำลังแดงว่าเขาก็บินเข้าไปเลยพอบินเข้าไปเสียงร้องเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เพื่อนตะโกนถามเฮ้ยฟิตเหรอวะฟิตอะไรบุหรี่มีคนดูบุหรี่อยู่ใช่มีคนดูบุหรี่อยู่ในป่าไงเนี่ยเขาก็ชอบอะไรของเขาก็ไม่รู้นี่จบแล้วเหรอจบแล้วหนูชอบจบแล้วไปทุกรายการกับเขาหนูก็จะให้เขาเล่าเรื่องนี้แหละครับผมนี่เขาเรียกว่าออเดอร์คุณผู้ชมนี่คือออเดอร์นี่ปูทางเดี๋ยวให้วิชาเดี๋ยวให้วิชากบสองฝั่งถนนโอ้โหอาไทยจะเจอของบ้อได้ครับที่เหนือกว่าอาไทยเยอะโต๊ะแชร์มหาชนโต๊ะแชร์มหาชนเดี๋ยวให้วิชากบสองฝั่งถนนโอ้โหอาไทยจะเจอของบ้อได้ครับที่เหนือกว่าอาไทยเยอะเหนือกว่าอาไทยเยอะผมจะจำไว้เลยครับจำไว้เลยนะเอาไปใช้เอาไปใช้เมื่อก่อนนี่กบก็อยู่กันโดยปกติครับผมมันจะผสมพงผสมพันธุ์อะไรกันมันก็ผสมพันธุ์กันได้ตลอดเวลาครับผมแล้วไอ้มนุษย์ใจร้ายมันก็มาสร้างถนนตัดทางก็ทำให้กบเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับผมอีฝั่งนู้นเนี่ยมันมีตัวผู้อยู่ตัวมันเก่งมากครับมันจะกระโดดข้ามถนนมาแล้วก็มาผสมตัวเมียที่ฝั่งนี้ตลอดเวลาแล้วก็กระโดดกลับได้โดยที่ไม่โดนรถทับเลยแต่อีฝั่งนี้ไปทีไรโดนรถทับแบนแตกหมดเลยตายหมดทุกตัววันดีคืนดีไอ้พวกหนุ่มฝั่งนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยหัวหน้าหนุ่มฝั่งนี้รอไอ้นี่มาที่จะถามมันข้ามไปยังไงกูอยากข้ามฝั่งบ้างฝั่งนู้นก็เลยว่าแบบข้ามมาโอเคเดี๋ยวกูอนุญาตให้มึงผสมพันธุ์กับตัวเมียฝั่งนี้ได้แต่ต้องบอกมาวิธีจะข้ามถนนข้ามยังไงไม่ให้โดนรถทับไอ้นี่มันก็บอกเลยบอกง่ายมากนะให้มองไฟแล้วอย่าข้ามกลางวันให้ข้ามกลางคืนเพราะดูไฟรถไว้พอเห็นไฟปั๊บมันจะเป็นสองดวงถูกไหมครับคอยกระโดดให้อยู่ตรงกลางไว้อยู่ตรงกลางไฟกลางไฟแล้วรถจะไม่ทับครับโอ้โหก็ได้สูตรแล้วนี่ใช่
ว่าแล้วบอกเพื่อนเฮ้ยเรามีสูตรเราจะได้บุกไปผสมผู้หญิงฝั่งนู้นแล้วครับผมก็โดดว่าไฟสองข้างรถถังเยี่ยมเละตายเลยทำไมโดนนะฮะฝั่งนู้นมันตะโกนมาเอ้ากูไม่รู้วันนี้มีสามล้อวิ่งมีสามล้อวิ่งอ้าวล้ออยู่กลางเลยสามล้อวิ่งสวยอ่ะวันนี้มีสามล้อวิ่งมาล้ออยู่กลางเออรถสามล้อตุ๊กตุ๊กโดนเลยเห็นไหมเงียบกว่าของมึงเอาสักเลยเอาของพี่วิลลี่เรื่องหนึ่งวันก่อนโทรบอกเมียบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยพี่โน่โทรมาชวนไปดื่มกันสักนิดนึงขอไปแป๊บเดียวเดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งก็กลับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บอกว่าโอเคโอเคไม่รับรองไม่เมาไม่อะไรเลยไม่มีการที่จะดื่มหนักเลยก็ไปพอไปด้วยกันเสร็จเรียบร้อยมาดูนาฬิกาอีกทีตีสามกว่าจะตีสี่แล้วรีบกลับบ้านจอดรถเสร็จเรียบร้อยรีบเดินผ่านพุ่มไม้เพื่อจะได้เข้าข้างหลังเดี๋ยวออดเอิดอะไรดังขึ้นมาไม่ได้มาแห่งสะดุดหน้าทิ่มเข้าไปในพุ่มกุหลาบโอ้ยหนามแม่งแข็งหน้าแทงตาเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นไปข้างบนไปอาบน้ำหยิบเบตาดีนหยิบพลาสเตอร์ส่องกระจกที่ห้องน้ำแล้วก็ยอดทาเบตาดีนติดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ย่องไปนอนกับเมียกับเมียนิ่งๆเช้ามาเมียตื่นมาเอาน้ำสาดเราก็แบบเฮ้ยทำไมอะอย่าหลีเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะเมื่อคืนมึงเมาใช่ไหมเราก็บอกไม่ได้เมาก็กินกับพี่โน่นิดเดียวเองไม่ได้เมาเลยมึงมานี่ลุกขึ้นมามึงมาเข้ามาในห้องน้ำถ้าไม่เมามึงติดพลาสเตอร์แล้วทาเบตาดีนที่กระจกทำไมอ้าวคนมันเมาไงกูเห็นแผลกูก็ทาตรงนี้แล้วก็แผลอันนี้คือขีดขึ้นแผลที่กระจกโอเคไหมนี่ดีสุดแล้วเนี่ยเขาเรียกมันมีมุกเปี้ยงกับมุกหึ่งตุ้ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะครับผมแล้วโดนด่าอะไรที่รับไม่ได้บ้างของผมตอนถ้าคนตอนเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยผมจะมีแบบแม่ยกตั้งแต่แบบอายุรุ่นแม่เราหลากหลายแต่รุ่นแม่จะเยอะแล้วแบบวันนึงแบบพอเรามีปัญญาซื้อรถด้วยตัวเราเองรถกระบะเอาไว้ถ่ายละครตอนเจอพี่โน่ใหม่ๆแล้วผมก็จะโดนข่าวแบบว่านักข่าวเล่นประโคมข่าวว่าแบบเนี้ยแม่ยกซื้อให้แม่ยกแต่งให้เราก็จะหน่อยเราก็จะหน่อยแต่เราดันไปได้คำดีๆจากผู้ใหญ่เป็นตากล้องที่เคยถ่ายหนังเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงนั้นมีคนรักมึงเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันคนนานๆทีจะมีคนเกลียดสักคนนึงมึงไม่ยิ้มให้เขาสักทีวะแล้วกลายเป็นโลกเปลี่ยนเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็จะไม่เคยเครียดมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนมาทวงอยู่ๆโทรมาเป็นผู้หญิงเฮ้ยตุ้ยจำกูได้ไหมวะบอกใครวะสมมติชื่อจียอนอายอนยอนเฉยยอนชื่อยอนยอนไงยอนเนี่ยที่มึงเคยร้องเพลงกลางคืนอยู่ที่ผับอะบอกอ๋อยอนเราเคยคุยกับเขาเราเคยเขาเป็นเป็นสาวเล้าใช่ค่ะยังจำได้อยู่นะเอางี้พี่จียอนเต้นเรื่อยๆแล้วก็พี่ตุ้ยเล่าต่อเลยเดี๋ยวผมจะดูพี่จียอนฟังดิพอเสร็จเรียบร้อยคือแบบพอเราจำได้แล้วอ๋อเราเคยคุยกับเขาเราเคยแบบรู้จักมักจีกันเขาก็โทรมาทวงเลยจำอ๋อจำกูได้แล้วใช่ไหมบอกใช่ๆเนี่ยทุกวันเนี้ยเวลากูนั่งดิ้งนะมีเสียมานั่งนะกูบอกเลยเนี่ยโหวตด้วยเนี่ยโหวตด้วยมึงจะได้คะแนนเยอะกว่ากูนะแล้วกูก็บอกเขาเนี่ยเนี่ยผัวเก่าหนูอ๋อเหรอโอ้โหบอกผมผัวเก่ามันเคลมกันไปอันเนี้ยรับไม่ค่อยได้เลยมาบอกทำไมก็ไม่รู้บอกว่าเข้าใจเข้าใจคือจริงๆเพราะคนอยากได้คุณเยอะไงพอคนอยากได้เขาก็ต้องเคลมไว้ก่อนไม่ใช่แค่คนอยากได้พี่ตุ้ยเยอะครับพี่ตุ้ยก็อยากได้คนเยอะเหมือนกันเอาแล้วปอนเนี่ยก็พูดตั้งแต่ในห้องแต่งตัวแล้วนะว่าวันนี้จะเอาตุ้ยให้ล่วงเลยอย่างนั้นเลยเหรอเขาพูดอย่างนี้เลยคือมันมีความแค้นอะไรมาก็ไม่รู้ไงเนี่ยก็พูดตั้งแต่ในห้องแต่งตัวแล้วนะว่าวันนี้จะเอาตุ้ยให้ล่วงเลยอย่างนั้นเลยเขาพูดอย่างนี้เลยคือมันมีความแค้นอะไรมาก็ไม่รู้ไงใช่ไหมบ้านเดียวกันเป็นเรื่องของครับเป็นเรื่องอะไรที่คุณแค้นคุณตุ้ยเขามากนะพี่ตุ้ยเขาเป็นรุ่นพี่ไงครับ AF รุ่นที่3ผมรุ่น7
แล้วช่วงแรกเนี่ยบางทีเวลาพี่ตุ้ยไปงานเขาแบบเขาก็จะผมแถมเป็นตัวแถมไปด้วยแล้วคือมันจะมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นผมก็ประมาณ17-18อะไรเงี้ยครับออกจากบ้านใหม่ปี2ปีนะครับแล้วก็มีงานนึงที่จำได้เลยจังหวัดฉะเชิงเทราจำไม่ได้แล้วมีงานกับพี่ตุ้ยเป็นงานร้องเพลงตอนกลางคืนก็นั่งรถตู้ไปคันเดียวกันแล้วเขาอ่ะมีเหมือนเป็นลังอะไรของเขาส่วนตัวสักอย่างนึงเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยปอลองหน่อยเปิดมาครับเป็นวายครับผมเฮ้ยมีวายด้วยมีวายให้คุณจิบจิบไปซึ่งผมอ่ะตอนนั้นไม่กินแอลกอฮอล์ครับครับก็คือยังแบบไม่เอาพี่ผมอยากรักษาศีล5นั่นแหละแต่เขาก็บังคับจนได้บอกเอ้ยนี่นิดหน่อยแล้วเขาค่อยๆลินให้ผมครับลินไปตอนไปก็นิดหน่อยขากลับครับผมก็ลินแล้วก็ผมก็สนุกไงอยู่ด้านหน้ารถก็สนุกเฮฮากินไปสักพักนึงภาพที่ผมเห็นคือตื่นมาเช้าแล้วและในห้องผมอะทั้งห้องเป็นสีม่วงบนพื้นนะครับก็คืออ้วกทั้งหมดคือวายผมแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยนี่กลับมาอยู่ที่ห้องได้ไงวะอะไรเงี้ยโอ้ยนี่หนักเลยนะเนี่ยหนักมากแล้วกลับมาถึงคอนโดตัวเองได้ยังไงก็ยังไม่รู้แล้วก็แบบย้อนไปก็เลยลองโทรไปถามว่า AR ตอนนั้นก็แบบเอ้ยพี่ผมกลับมาอยู่ห้องได้ยังไงเขาบอกว่าก็เมื่อคืนอะพี่ตุ้ยมอมเหล้ามึงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ขาไปจนถึงขากลับแล้วกลับมาบ้านปั๊บผมก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ให้คนขับมาส่งผมที่คอนโดจนผมแบบลืมทุกอย่างเลยครับอันนั้นคือพี่ตุ้ยเป็นการเปิดซิงครั้งแรกของผมแล้วก็ตอนเป็นการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกแล้วผมจำได้จนถึงทุกวันนี้แต่พี่ยังขึ้นถึงคอนโดใช่ไหมพี่รู้ไหมคืนนั้นอ่ะพี่ตุ้ยหลับอยู่ลานจอดรถนะพี่รู้ก็หลังจากเสพบทพี่สมกับปอเรียบร้อยแล้วก็นอนร้องไห้ซิกๆแล้วลงมานอนหลับอยู่ที่ลานจอดรถโอ้นี่ไงรุ่นพี่ในวงการโอ้นี่คือผู้เปิดซิงในการดื่มของผมเลยครับแล้วปอเคยโดนแฟนๆหรือว่าคนที่ติดตามเราหรืออะไรเงี้ยด่าไหมผมเจอเยอะมากตอนออกจากบ้านเอฟเหมือนกันครับแล้วก็มันเหมือนด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเอฟมันรับสมัครตั้งแต่อายุ15ก็คือเด็กสุดในปีผมปกติเขาจะรับตั้งแต่18-19ขึ้นไปนะครับแล้วพอยิ่งเป็นเด็กเนี่ยคนมันยิ่งกล้าด่าเหมือนแบบตอนนั้นก็แบบไม่เหมาะสมกับแชมป์เป็นแชมป์เอฟที่ห่วยที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะรุ่นพี่เขาทำมาตรฐานไว้ดีไงครับที่สุดอะที่สุดเขาไม่ได้หมายถึงคุณเขาไม่ได้หมายถึงคุณรุ่นหนึ่งไหมเหรอไม่แล้วก็เราจะโดนเรื่องแบบเป็นแชมป์เอฟที่ห่วยที่สุดไม่เหมาะสมกับตำแหน่งร้องเพลงห่วยมึงแบบหน้าตาอย่างนี้มาเป็นดาราได้ยังไงที่หนักที่สุดคือมีครั้งหนึ่งเดินมาเนี่ยท่ามกลางแฟนคลับเอฟหลายๆคนใช่ไหมครับมีคนตะโกนต่อหน้าเลยไอ้บ้านนอกอุ้ยโดนเยอะมากค่ะปากห้อยฟันเหยินแรงร้ายแรดไม่สวยเลยไม่เหมาะกับตำแหน่งมายืนอย่างเงี้ยเพราะเป็นลูกรักทุกๆอย่างที่เราทำมาเอ้าอันนี้ซีเรียสเลยในรายการเนี่ยก็จะแบบมีแขกรับเชิญก็คือแบบฝรั่งอ่ะอยากกอดก็คือแบบกอดแบบเฟรนลี่อ่ะคือแบบก็เลยแบบเขาก็บอกว่าแบบอีกหรือแบบมึงเป็นกันตั้งแต่ที่อยู่เกาหลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงความลับซุปตา1คือซุปตาคนนี้เป็นเสือนอนกินปล่อยเช่าคอนโดโอ้โหเรื่องที่2สุดกลั้นอั้นไม่ไหวจนต้องสละกางเกงในแล้วไปทำงานต่อและเรื่องที่3ดังแล้วลืมตัวจนครอบครัวรับไม่ได้ขนาดนั้นเลยและ3ความลับนี้จะเป็นของซุปตาคนไหน